ข่าวเกียวก่าวในโลกออนไลน์อีกครั้งเมื่อธนาทรจึงลุ่งเรืองกิจประกาศต้านรัฐประหารหากเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งจนนังตือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ได้นำไปโพสต์วัวข่าวเป็นข้อความว่าคำประกาศต่อต้อตานรัฐประหารอนาคตใหม่ธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจบนเวทีดีเบตณลานโพมหาวิทายาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่า หากมีรัฐประหารเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งพักอนาคตใหม่พร้อมจะต่อต้านโดยใช้สภาผู้แทนราษฎรประกาศความเป็นรัทธิปัตย์ธนาธรกล่าวว่าที่ผ่านมาพักการเมืองไม่สู้ปล่อยให้ประชาชนสู้อยู่ฝ่ายเดียวแต่ครั้งนี้พักการเมืองนำโดยพักอนาคตใหม่จะสู้ยืนยันว่ารัทธิปัตย์อยู่ที่สภาคณะรัฐประหารกล้ายิงคุณหญิงสุดารัต คุณนิสิทธิ์และธนาธรหรือไม่เมื่อเราต่อสู้อย่างสันติวิธีในสภาไม่ให้ประชาชนลงไปตายบนปรีบนถนนอีกนี่คือแนวทางของพรรคอนาคตใหม่นายธนาธรจึงนุ่งหนึ่งกิจเกล่าวต้องยอมรับว่าไม่เคยมีสสหรือว่าที่สสคนใดประกาศชัดเจนทั้งในความคิดในทางรูปแบบวิธีการต่อสู้กับรัฐประหารเหมือนที่นายธนาธรจึงนุ่งเรืองกิจได้ประกาศ และนอกเหนือจากการแสดงออกของสอสอสาอมคนหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤิยายน2514แล้วแทบไม่เคยมีปรากฏการณ์ใดอีกเลยเชื่อได้เลยว่าคำประกาศของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจก็จะได้รับการตอบสนองแทบไม่ต่างกันขันนั้นนี่ย่อมเป็นสัญญาประยาคมอันหนักแน่นอย่างน้อยเพื่อยืนยันโดยหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ว่าหากมีรัฐประหารเกิดขึ้น ตัวเขาและพักการเมืองที่สังกัดจะดำเนินการอย่างไรเป็นคำประกาศณลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองผ่านพักอนาคตใหม่ไปยังตัวตนของนายธนาธรจึงนุ่งเรืองกิจก็จะเห็นบทบาทตั้งแต่เขาเป็นนักศึกษาหรือแม้กระทั่งเป็นนักธุรกิจไม่ว่าที่เขื่อนปากมูลเมื่อเดือนพฤษภาคม2535คำพูดและการกระทำของเขา ดำเนินไปอย่างเป็นเอกภาพไม่มีแปลกปลอมพูดอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นรวมต่อตู้เคียงบา่าเคียงไหลเป็นไปตามคำพูดที่เคยมีคนกล่าวว่าเมื่อท่านพูดคนจะฟังเมื่อท่านลงมือทำคนจะเชื่อนอกจากข่าวสดแล้วยังมี Workpoint News ได้ไปโพสต์หัวข่าวเช่นเดียวกันว่าต้องหาทางหยุดยั้ยงรัฐประหาร ตั้งแต่ต้นทางด้วยการปฏิรูปกองทัพตัดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมยึดนิติรัฐแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงสอสอต้องออกหน้าไม่ใช่ให้ประชาชนไปตายก่อนลั่นรัฐประหารครั้งหน้าถ้าสอสอยืนยันอำนาจอธิป,ปัตย์คณะรัฐประหารจะกล้ายิงธนาธรสุดารัฐและอภิติไหมเลยเป็นข่าวเกลียวกลาวในโลกออนไลน์วันนี้เมื่อน,นายธนาธรจึงลุ่งเนืองกิจ ได้ตอบคำถามบนเวที Workpoint Debate ประชาธิปไตยประชันวิสัยทัศน์คาีเเตตนายกรัฐมนตรีที่รานโพธรรมศาสตร์ท่าประจันเรื่องแนวทางที่ไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่รัฐประหารว่าหลังเหตุการณ์พฤษภาคม35มีหลายวาระที่ก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและอยู่ในรัฐธรรมนูญ2540เช่นพรบข้อมูลข่าวสาร เกิดทีวีอิสระจากรัฐและทุนให้อำนาจประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายแต่ยังมีวาระที่หลงลืมคือการปฏิรูปกองทัพซึ่งรอบนี้จะลืมไม่ได้อนาคตที่จะไม่มีรัฐประหารอย่างแรกต้องหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสชในการเลือกตั้งครั้งนี้ก้วที่2จะต้องผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกองทัพและก้วที่3ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ต้องล้มล้างผลพวงรัฐประหารจากนั้นต้องจัดการวัฒนธรรมที่เป็นโรคร้ายของสังคมไทยที่ปล่อยให้คนผิดรอยนวลซึ่งทําให้การยิงคนตายกลางถนนไม่มีผู้รับผิดชอบเมื่อถามว่าเกรงไหมสิ่งที่พูดอยู่และกําลังจะทําจะนําไปสู่ความกลัวจนเกิดรัฐประหารอีกรอบหัวหน้าพักอนาคตใหม่กล่าวว่าผมต้องถามว่าแล้วเรายอมไหม ถ้ามีคนไปยิงเสือดำตายแล้วมาบอกว่าอย่าเอาผิดผมเลยเดี๋ยวผมดูแลเสือดำที่เหลือให้คุณยอมไหมเรายอมมากเกินไปแล้วไงการยืนยันเรื่องถูกต้องกลายเป็นเรื่องผิดในสังคมอย่างนั้นหรือนายดนอนทรกล่าวอีกช่วงว่าตนจะลองประเมินว่าถ้าเกิดการรับประหารจะเกิดขึ้นอย่างแรกจะเกิดการใช้คำคําที่ทำให้ประชาชนเกลียดชังกัน สร้างเงื่อเหตุให้เกิดความชอบธรรมในการรัดประหารต้องสกัดตรงนี้ให้ได้เพื่อไม่ให้เกิดข้ออ้างอย่างที่2ออาจเกิดรัดประหารเงียบมีเงื่อนไขกฎหมายและกติกาองค์กรต่างๆคอตอชอตั้งขึ้นมาจึงอาจจะมาในรูปแบบอื่นต้องยืนหยัดในหลักนิติรัฐให้ได้อย่างที่ 3. ถ้าหยุดยั้งไม่ได้เกิดรัดประหารจริงๆเวลาเกิดรัดประหารเนติบริกรจะออกมาบอกว่า รัฐฐาที่ปัดเป็นของคณะที่ยึดอำนาจถ้าพวกเราที่ถืออำนาจรัฐาที่ปัดไม่ยอมถ้าสอสอทุกคนทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนัดประชุมเปิดสภาในวันถัดไปรัฐธาที่ปัดจะอยู่ที่ไหนในวันนั้นปัญหาคือที่ผ่านมาเกิดรัฐประหารนักการเมืองไม่สู้ให้ประชาชนสู้ถ้าครั้งนี้อนาคตใหม่เข้าไปพักการเมืองจะสู้จะเริ่มที่พักอนาคตใหม่ เราจะสู้โดยใช้กลไกรัฐสภาว่ารัฐาธิปัตย์ยังอยู่ที่สภาเอาสิคุณจะยิงพวกเราห้า้อยคนหรือคุณจะยิงพวกเราหรือเปล่าผมก็เตรียมใจมาพอสมควรเหมือนกันมาตั้งพรรคการเมืองต้องเริ่มที่สภาอย่าให้ประชาชนเริ่มประชาชนเริ่มเมื่อไหร่ตายฟรีนายธนาทรกล่าวต่ออีกว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่จะทำรัฐประหารครั้งหน้า จะกล้ายิงคุณสุดารัต์กล้ายิงคุณอภิสิทธิ์กล้ายิงธนาธรหรือเปล่าผมอยากรู้ถ้าเรายังยืนยันว่ารัฐาธิปัตย์ยังอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรดูสิจะจัดการกันอย่างไรต้องต่อสู้ด้วยสันติวิธีของสภาหลังจากข้อความนี้ได้กระจายไปทั่วผ่าน w o r k p o i n t New และมีหลายท่านได้นำไปโพสต์ลงใน Facebook ได้ไปแชร์ต่อใน Facebook ก็ได้มีความเห็นของชาวโอกออนไลน์เช่นเป็นต้นว่าบอกเลยฉันเอาด้วยติดตามธนาธรมานานแล้ววันนี้กาพักอนาคตใหม่อย่างไม่ลังเลีความคิดเห็นหนึ่งนะครับสังคมไทยป่วยหนักจากระบอบเครือข่ายอำนาจน,นิยมคนแรกที่ดูมีศักยภาพชูธงต่อสู้ได้นะเวลานี้ก็เห็นมีแต่พักคุณธนาธรน,นี่แหละสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่รู้ แต่อย่างน้อยเขาเป็นคนกล้าที่จะยืนหยัดจริงจังชัดเจนที่สุดในอุดมการณ์ในเวลานี้อีกความคิดเห็นหนึ่งนะครับนับถือทั้งความคิดและความกล้าหาญความคิดเห็นต่อไปทั้งบ้านเลือกอนาคตใหม่รวมถึงเพื่อนๆอีกเยอะเลยอีกความคิดเห็นหนึ่งครับชัดเจนต้องเลือกอนาคตใหม่อีกความคิดเห็นหนึ่งอันนี้เห็นด้วยเลยครับเพราะที่ผ่านมาเพื่อไทยไม่เคยสู้สักครั้ง ปล่อยให้ชาวบ้านออกมาบาดเจ็บล้มตายฟรีๆตั้งเท่าไหร่อีกความคิดเห็นหนึ่งครับประชาชนเลือกคุณมาเป็นตัวแทนเป็นผู้นำถ้าคุณสู้เราจะสู้ตามค่ะไม่ปล่อยให้ผู้นำโดดเดี่ยวอย่างแน่นอนจากหลักการที่ธนาทรประกาศอย่างชัดเจนในวันนี้ว่าจะต้านรัดประหารต้องติดตามกันดูต่อไปว่าวันที่24มีนาคมประชาชนใจจะตัดสินใจอย่างไร รัฐประหารในประเทศไทยเมื่อปี2,557จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่อยากระพิบตา